ม่เกิน5นาทีแบ่ง2ท่านนะคะอาจารย์จะมีว่าต้องเก็บภาษีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมไม่เก็บครับไม่เก็บเราลดภาษีเงินได้นิติบุคคลพอปี56เราจะลดเหลือ 20% ด้วยนะแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เพิ่มภาษีอื่นไม่เพิ่มแล้วจะเข้าไปดูว่าภาษีบุคคลธรรมดามันก็จะต้องทำให้สอดคล้องกับภาษีนิติบุคคลแล้วพวกนี้ทำไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเงินจากที่ลอยอยู่ในอากาศมาตั้งบริษัทในประเทศไทยว่ามันแข่งขันอะไรต่างๆหมดนะคนมาทำงานเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าภาษีมันถูกอาจารย์ภาษีบุคคลธรรมดาที่อาจารย์บอกจะไปเปรียบเทียบกับภาษีนิติบุคคลเนี่ยคือหมายถึงมันจะลดลงเหรอคะแล้วเราจะไปดูอ๋อมันคงไม่เพิ่มขึ้นมันคงเราจะไปดูว่าจะทำยังไงแต่จะลดไหมอาจารย์จะลดไหมในนี้ไม่อยู่ในนโยบายอ๋อค่ะแต่ว่าไม่เก็บภาษีอะไรเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมคะไม่เก็บภาษีเพิ่มขึ้นแต่ยกเว้นอาจจะภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเราจะเข้าไปดูว่าภาษีมันจะต้องสมเหตุสมผลนะภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นนะคะมาทำประชาธิปไตยค่ะคือก่อนอื่นเลยนะครับผมว่าประเด็นนี้ต้องถามให้ลึกกว่านี้ครับเพราะว่าภาษีทุกตัวมีแต่จะลดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าจะเงินจะเอาเงินที่รออยู่ในอากาศนะครับมาใช้อันนี้ฟังแล้วผมก็อาจจะจบแค่ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มานะครับแต่ผมก็นึกไม่ออกว่าเงินที่รออยู่ในอากาศเนี่ยเราจะหวังนั่งรอมันแล้วก็เอาอนาคตของประเทศไปเป็นหลักประกันนะครับกับเงินที่รออยู่ในอากาศได้ยังไงข้อเท็จจริงก็คือทุกเรื่องที่ทำเนี่ยมันต้องใช้เงินจะเป็นเงินงบประมาณเงินกู้มาก็แล้วแต่เนี่ยมันดูเหมือนมันก็เท่ากับการซุกหนี้ของประเทศอะครับยังไงก็เป็นภาระต่องบประมาณนะครับยังไงก็เป็นภาระของประเทศนะครับเพราะนั้นมันต้องมีคำตอบว่าเงินจะต้องใช้เท่าไหร่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าจะอะไรนะฮะพักหนี้ 500,000 บาทให้กับทุกครัวเรือนเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีการคำนวณมาเลยว่าเม็ดเงินมันเท่าไหร่ถามผมตอบได้นะครับคือแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีระบุไว้ว่าเราสามารถจะขาดดุลได้ปีละเท่าไหร่นี่เรากำลังพูดถึงเงินที่ตอนนี้ถ้ากองไว้ด้วยกันทั้งหมดทุกโครงการเนี่ยมันหลายล้านบาทครับแล้วก็เพียงแค่ด้วยความเชื่อว่ามันอาจจะมีเงินรออยู่ในอากาศเนี่ยที่เราจะคว้ามาได้ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณากันเองนะครับแต่ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ตามที่ผมได้เรียนนะครับโครงการทุกโครงการเนี่ยโดยรวมในปี55เนี่ยจะใช้เงินเพิ่มเติม 85,000 ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในกรอบการกู้ยืมเงินในพรบ.งบประมาณนะครับแล้วก็จะมีการขาดดุลงบประมาณที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี54ด้วยนะครับเพราะเรากำลังจะเดินไปสู่งบสมดุลนะครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเพิ่มรายได้นะครับของประเทศเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาของเรานะครับเพราะเราสามารถที่จะใช้เม็ดเงินทำให้มีผลตอบแทนกลับคืนมาระดับที่สูงกว่าผมขอเรียนว่าอย่างในปีนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปีที่ฝั่งตรงข้ามเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเหมือนอาร์เจนตินาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมขอเรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยหนี้สาธารณะของเราอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดของคุณทักษิณไม่เคยลงไปถึง41นะครับขออนุญาตตามข้อเท็จจริงเนี่ยประมาณ 55% ต่ำสุดนะครับตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่คะประมาณ41นะครับและลดลงมาต่อเนื่องทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นสถานะทางการเงินของเราทุนสำรองระหว่างประเทศไม่เคยสูงเท่านี้นะครับมีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพคุณกรณ์นิดเดียวเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวให้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ปิดท้ายคุณกรณ์นิดเดียวประชาธิปัตย์จะขึ้นภาษีตัวไหนลดภาษีตัวไหนบ้างคะในส่วนของภาษีที่เราจะขับเคลื่อนนะครับเราได้เริ่มทำแล้วเนี่ยก็คือภาษีทรัพย์สินและที่ดินนะครับซึ่งจะเป็นการปฏิรูปการจัดเก็บนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยระบบภาษีของเราจะเก็บจากรายได้ก็คือใครขยันทำงานมีรายได้เนี่ยจะต้องเสียภาษีแต่ขณะที่ผู้ที่ร่ำรวยที่ดินร่ำรวยทรัพย์สินแต่ไม่ทำงานให้มีรายได้เนี่ยกลับไม่มีภาระภาษีซึ่งมันไม่ยุติธรรมนะครับเราก็เลยจะมีภาษีทรัพย์สินและที่ดินที่จะมาทดแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่นะครับและตรงนี้เนี่ยผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็เป็นวาระบรรจุไว้ในสภาแล้วรอสภาเปิดเพียงแค่รอสภาใหม่มาก็จะพิจารณานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำให้สังคมมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของท้องถิ่นด้วยมีตัวไหนขึ้นหรือลดไหมคะภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแล้วก็ภาษีนิติบุคคลเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาร่วมกันนะครับซึ่งผมต้องเรียนว่าคงไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐมนตรีคลังที่จะออกมาพูดนะครับว่าจะ ปรับเพิ่มขึ้นหรือลดยังไงเพราะมันจะมีผลกระทบแต่ว่าเรื่องของการหักค่าลดหย่อนผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าอย่างเช่นในเรื่องที่เราขอให้ภาคเอกชนเขาช่วยภาคประชาชนในการเพิ่มค่าแรงเนี่ย
ขาก็จะสามารถมาหักลดได้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นภาระภาษีเขาจะน้อยลงค่ะทีนี้มาจบที่อาจารย์สุชาติเอาเป็นแก้ต่างที่คุณกรพาดพิงแต่ว่าอย่าพลาดกลับไปนะคะคือไม่มีเวลาเดี๋ยวเวลาไม่จบอ่านเจออาจารย์อันนี้ต้องเดี๋ยวต้องไปเปิดตัวเลขจริงๆดูค่ะคุณทักษิณออกเมื่อปี2549ปีนั้นนี่สาธารณะต่อ GDP ประมาณ 41-42% เดี๋ยวก็ไปเปิดตัวเลขดูนะคุณกรอาจจะพูดต่างอย่างนี้ตัวเลขนี้ก็คือตัวเลขที่คุณอภิสิทธิ์มาพูดในสภาว่าเท่าๆกับคุณอภิสิทธิ์อันนี้แต่ตอนที่ผมออกเนี่ยรัฐบาลสมชายออกเนี่ยตัวเลขนี่ต่อ GDP นี่รัฐบาลเนี่ย 37% แล้วก็วันเนี้ยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่มนี่ไปประมาณ 45% ต่อ GDP นะฮะไม่ตอนนี้4141% อาจจะคือเพิ่มผมก็อาคิดว่ามันเพิ่มขึ้นเป็นสิทธิ์ของอาจารย์มันเพิ่มขึ้นตอนนี้มีคำถามอะไรต่อไปนะฮะก็จะถามอาจารย์ว่าจะแก้ต่างในสิ่งที่คุณกรได้มีความเห็นที่ต่างไหมคะแล้วจะจบที่อาจารย์ละนอกนั้นไม่มีนะก็คือชี้แจงตัวเลขที่ต่างกันเท่านั้นนะคะค่ะคุณผู้ชมจริงๆวันนี้เราเลยเวลาไปนิดนึงนะคะแต่ว่าต้องให้หน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นแมตช์ในฝันค่ะซึ่งบางส่วนที่ฉันยอมรับว่าบางอย่างเข้าใจหมดเลยนะคะในเชิงหลักการแล้วก็ตัวเลขข้อมูลแต่บางอย่างก็ยังอึ้งๆนิดๆเพราะว่ามีหลักการในแง่ของการเงินอยู่พอสมควรก็เราคุยกับคนที่ใครก็ได้ค่ะที่พรรคไหนก็ได้จะตั้งรัฐบาลก็คงจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแน่ๆไม่ใครก็ใครคนนึงไม่ซ้ายก็ขวาดิฉันนี่แหละนะคะแต่ว่า